สวัสดีค่ะ Be Fit and Eat Well วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่ายากันแก่กันนะคะขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันค่ะคือตอนนี้เนี่ยโค้ชต้องขอบอกก่อนว่าตอนนี้โค้ชมี Spotify นะคะที่เราสามารถที่จะเปิดฟังกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิดในเฟซหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใน YouTube อย่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ลองไปหาโหลดกันได้นะคะคือชื่อก็ประมาณนี้เลย Be Fit and Eat Well podcast นะคะก็จะเอาที่ไลฟ์นี่แหละไปโหลดนะคะไว้ใน Spotify ก็เชิญได้นะคะขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันโอเคค่ะสารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือว่ายากันแก่นี่คือโพสต์แบบเรียกแขกมากเลยจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรมากไปกว่านั้นจะโพสต์แบบยากันมะเร็งป้องกันอะไรเงี้ยก็จะดูแบบไม่เย้ายวนใจนะมะเร็งช่างมันเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าแบบไม่ยากันแก่ปุ๊บเนี่ยนะน่าจะเรียกแขกได้เยอะกว่า นะคะมากดมาดูก่อนละกันว่าอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรนะคะเกิดจากอะไรแล้วมันส่งผลอะไรกับร่างกายนะแล้วเราจะแอนตี้มันยังไงดีนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยหรือว่า free radical เนี่ยนะคะคืออะไรเริ่มจากเบสิกก่อนแล้วกันนะคะคือสวัสดีค่ะคนแก่เข้ามาแล้วไม่สิเราไม่ซ้ำเติมกันแบบนั้นนะคะอนุมูลอิสระคืออะไรนะคะเริ่มจากเบสิกก่อนเลยนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยจะมีโมเลกุลหรือว่าอะตอมที่มีอิเล็กตรอนนะคะอยู่เป็นจำนวนคู่ๆมันเป็นอยู่กันเป็นคู่นะคะอะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนที่ไม่เป็นคู่นะคะเขาเรียกว่าเป็นอันแพร์อิเล็กตรอนเนี่ยนะคะที่มันไม่สมบูรณ์และมันก็ไม่เสถียรเหมือนคู่อื่นเขานะคะเขาก็เรียกว่ามันว่าอนุมูลอิสระนะคะคือ free radical นี่แหละนะคะเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะคือทีนี้เนี่ยพอพวกที่แบบอันแพร์อิเล็กตรอนเนี่ยมันขาดคู่มันทำยังไงมันก็ไปจัดแจงทำปฏิกิริยาโมเลกุลที่อยู่รอบๆโดยดึงหรือว่าให้อิเล็กตรอนโมเลกุลข้างเคียงเนี่ยมาเอาจับมันเอามาเพื่อมาเป็นคู่กับเราอะนะคะเพื่อให้ตัวมันเสถียรคือมีคู่กับเขาบ้างอะไปแย่งมานะคะอย่างรวดเร็วนะทีนี้เนี่ยโมเลกุลข้างเคียงที่สูญเสียหรือว่าอะไรอิเล็กตรอนไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระตัวใหม่ถูกไหมฮะที่มันไม่เสถียรนะแล้วมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่นต่อไปเป็นเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อะมันเป็น chain reaction สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้มันเกิดจากอะไรนะเจ้า free radical เนี่ยมันเริ่มจากว่าคนเราเนี่ยต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายนะคะเซลล์เนี่ยก็จะเอาออกซิเจนเนี่ยไปทำปฏิกิริยาร่วมกับทำปฏิกิริยาเคมีกับเซลล์นะคะทำให้เกิดเป็นพลังงานออกมานะคะเซลล์ถึงจะมีชีวิตรอดแล้วก็อยู่ได้ถูกไหมคะแต่มันจะมีไบโปรดักต์ไงนะมันจะคือมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันมีไบโปรดักต์ทั้งนั้นมันมีของเสียทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีของเสียออกมานะคะหลังจากที่เซลล์เนี่ยใช้ออกซิเจนเหมือนกับเวลาที่เราหายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ปล่อยเอาของเสียออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานึกออกมามันก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนนั่นน่ะก็คือออกซิเจนที่มีอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆเลยของความแก่นะคะซึ่งเป็นคำหยาบนะแล้วก็โรคมะเร็งนะเซลล์ทำงานผิดพลาดเพราะว่า DNA ผิดปกติไปแล้วก็เกิดเป็นเซลล์มะเร็งอะไรเงี้ยมีอีกหลายโรคเลยที่เกี่ยวกับการทำงานที่ผิดพลาดของเซลล์นะคะกระบวนการเผาผลาญพลังงานเนี่ยแหละที่ทำให้เกิดของเสียคืออนุมูลอิสระนะคะคือ free radical ซึ่งถือว่าเป็นพิษต่อเซลล์นะคะหรือบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับของเสียเข้าไปด้วยการกินสมมติดื่มแอลกอฮอล์สูตรมลพิษนะสารพิษหรือว่าการใช้น้ำมันเก่าเอามาใช้ใหม่อะไรพวกนี้พวกที่ใช้น้ำมันเก่าแล้วก็เก็บแล้วก็มาทอดใหม่อย่างนั้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยอนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เซลล์แล้วก็ส่วนประกอบของเซลล์เนี่ย
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็คือกระบวนการแย่งรับคู่กันนี่แหละนะคะทำให้เซลล์เนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่าถูกทำลายนะก็ทำให้เราแก่ทำให้เราเป็นมะเร็งทำอะไรให้เรามันมีความผิดปกติของเซลล์อะนะคะทีนี้เนี่ยเราก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าการสูดออกซิเจนเข้าไปมันทำให้ไม่ดีต่อร่างกายการออกกำลังกายมันก็ยิ่งแย่สิเพราะเราต้องสูดอากาศกันแบบเฮือกๆอ่ะใช่ไหมอะไรเงี้ยการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการเร่งปฏิกิริยาเคมีให้เกิดอนุมูลอิสระมากขึ้นจริงอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นด้วยทีนี้อนุมูลอิสระเนี่ยนะคะส่งผลอะไรกับร่างกายยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเนี่ยนะคะก็จะสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้น้อยลงไปเรื่อยๆนะคนแก่ถึงได้ดูมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะร่างกายมันเสื่อมอะนะคะมันจะทำยังไงมันต้องเสื่อมไปตามธรรมชาติอะนะคะมันก็จะถดถอยไปโรคไข้เจ็บมันก็จะมาแทรกแซงได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นอะนะคะการสูบบุหรี่กินเหล้าหรือรับสารพิษเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองเลยในการที่จะบำรุงรักษาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการไปเร่งอนุมูลอิสระให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราคือร่างกายเรามีระบบที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิเดชันอยู่แล้วนะคะคือมันมีแล้วแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เราแก่ตัวลงอ่ะพวกแอนตี้ออกซิเดชันพวกนี้มันจะค่อยๆน้อยลงเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิเดชันเนี่ยอย่างเช่นพวกกินพวกอาหารที่มีวิตามิน A E C อะไรพวกนี้พวกนี้จริงๆแล้วจะเห็นอยู่ในพวกครีมอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะมันจะช่วยยับยั้งการเกิดออกซิเดชันโดยการไปจับกับฟรีแรดิคอลอ่ะเพื่อไม่ให้มันมาทำอันตรายเซลล์มันเพื่อไปให้ไปแย่งคู่อื่นไปทำอันตรายเซลล์ผ่านกระบวนการออกซิเดชันนึกออกไหมแต่ก่อนที่เราจะไปตั้งหน้าตั้งตากินพูดถึงวิตามินหรือว่าพูดถึงอาหารที่มีแอนตี้ออกซิเดชันเนี่ยเรามาพูดถึงอาหารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระก่อนดีกว่าเราจะได้ไปพบเราตรงนั้นแล้วเราก็มาเพิ่มอาหารที่มันมีสารต่อต้านออกซิเดชันอนุมูลอิสระนะคะนะเพราะฉะนั้นกินให้ดีก่อนอะลดอาหารที่มันไม่ดีก่อนอาหารที่ไม่ดีมีอะไรบ้างอะอาหารที่มีไขมันทอดแบบน้ำมันท่วมๆนะคะคือเวลาที่เราใช้น้ำมันทอดอาหารเนี่ยนะคะเวลาที่น้ำมันมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิไดซ์นะคะที่ทำให้เกิดฟรีแรดิคอลทำให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมานะพวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยพวก saturated fats เนี่ยอย่างนมเนยชีสเนื้อสัตว์น้ำมันจากสัตว์อะไรพวกนี้นะมันมีความเสี่ยงที่จะออกซิไดซ์น้อยกว่าไขมันที่ไม่อิ่มตัวอย่างพวกน้ำมันมะกอกอะไร unsaturated fat อ่ะอันนี้คือแปลกแต่จริงนะถึงได้บอกว่าไขมันทุกชนิดเนี่ยมันมีที่อยู่ของมันมันมีประโยชน์ของมันมันไม่ใช่ว่าเลวร้ายทุกตัวยกเว้น trans fat นั่นคือที่อยู่ในพวกคุกกี้เค้กอะไรพวกนี้อันนั้นตัดไปเลยนะแล้วยิ่งถ้าเราใช้น้ำมันซ้ำๆนี่ยิ่งไปกันใหญ่พวก reuse อะไรพวกนี้นะคะมันจะยิ่งเพิ่มสารเพิ่มอนุมูลอิสระเยอะมากขึ้นน่ะสรุปว่าถ้าทอดนะใช้สับเยอะไปแล้วเดี๋ยวจะงงสรุปว่าถ้าทอดเนี่ยไม่ควรใช้น้ำมันที่มันเป็น unsaturated fat อย่างพวกน้ำมันมะกอกยกเว้นเป็นน้ำมันมะกอกที่ปรับปรุงขึ้นมาให้ทนความร้อนถ้าได้ซึ่งเขาจะเขียนนะคะว่าเป็นน้ำมันมะกอกที่เหมาะสำหรับการทอดหรือว่าการหุงต้มอาหารนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีไม่ใช่ว่าโอเคเห็นเป็นน้ำมันมะกอกเราเอามันไปทอดไม่ได้นะคะมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้ทนกับความร้อนนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นแทนที่เป็นของดีกลายเป็นของไม่ดีไปนะคะน้ำมันต้องใช้เฉพาะอันที่มันผลิตมาสำหรับทนความร้อนได้อันที่สองเลยคือเนื้อที่ผ่านการปรุงแต่งเขาเรียกเป็น processed meat อ่ะเรามักจะเข้าใจว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วอ่ะเอ้ยมันว่ามันดีจริงๆแล้วมันไม่ดีนะพวกไส้กรอกเบคอนแฮมเบอร์เกอร์คอนบีฟอะไรพวกเนี้ยนะพวกเนี้ยมันจะใช้สารที่ preservation น่ะสารถนอมอาหารน่ะนะคะซึ่งมันมีผลให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะอันที่3คือแอลกอฮอล์
นะคะเกินวันละ2แก้วสำหรับผู้ชาย1แก้วสำหรับผู้หญิงทุกวันนะลิมิตเราก็คืออยู่ประมาณนั้นผู้ชาย2แก้วพอห้ามเกินผู้หญิง1แก้วทีนี้มาดูเรื่องของหน้าที่ของแอนตี้ออกซิเดชออกซิเดนต์กันนะคะคือสารที่ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาช้าลงนะมันไม่ใช่ว่าป้องกันซะแบบเต็มที่คือเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยกลไกเนี่ยกลไกการควบคุมสารต่อต้านอนุมูลอิสระจากร่างกายเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะหรือไม่เพียงพอนะคะที่จะช่วยให้ป้องกันนะให้เกิดแอนตี้ออกซิเดชันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มันได้มาจากอาหารด้วยนะคะไม่ใช่กินแต่วิตามินนะกินเพราะฉะนั้นน่ะกินอาหารน่ะพยายามเจาะจงให้มันเป็นอาหารที่มันมีพวกวิตามิน A C E แล้วก็บีต้าแคโรทีนนะคะแล้วพวกโพลีฟีนอลคือแล้วก็ฟลาโวนอยด์พวกเนี้ยมันอยู่ในไหนไม่ต้องจำศัพท์ก็ได้มันคือพฤกษอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นมันคือวิตามินที่มาจากพืชอ่ะมันพบอยู่ในพวกพืชผักผลไม้ชาเขียวนะพวกเนี้ยมันจะเข้าไปเสริมสร้างระบบที่มันต้านออกซิเดชันให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำลายอนุมูลอิสระได้ดีนะคะจริงๆแล้วสารพวกนี้ไม่ใช่ว่ากินผักแบบชนิดเดียวได้แล้วก็กินบันอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ละชนิดน่ะแต่ละสีแต่อะไรอย่างเงี้ยมันมีหน้าที่ที่แตกกันสวัสดีค่ะนะคะบางตัวมันไปลดพลังงานของอนุมูลอิสระหรือหยุดการเกิดอนุมูลอิสระหรือบางตัวไปขัดขวางปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อที่จะให้ไปทำลายเซลล์ได้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราถึงต้องกินผักหลากหลายสีไม่ใช่กินสีเดียวเลเวล1แล้วจบกันน่ะแล้วพอมันไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นน่ะกินหลายๆสีเพื่อที่ว่าแต่ละตัวมันจะได้แยกย้ายไปทำงานตามหน้าที่ของมันนี่คือสาเหตุนะว่าทำไมถึงต้องกินผักที่แบบหลากหลายสีอ่ะนะคะทำไมต้องกินผักที่มันเป็นแบบจริงๆแล้วอ่ะผักที่แบบเอาดูง่ายๆเลยนะพวกที่มันสีเข้มๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะมีประโยชน์มากกว่าสีจางๆนะอย่างเช่นพวกสีสดๆสีดำสีเข้มๆอ่ะนะคะบรอกโคลีสีเขียวจัดอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้มายกตัวอย่างหน่อยแล้วกันว่าผลไม้หรือผักที่มีสารทั้ง3ตัวเนี่ยคือเบต้าแคโรทีนวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีเนี่ยค่อนข้างสูงคืออะไรอันดับแรกกินเอาไว้เลยมะเขือเทศราชินีนะคะพูดทีไรมันก็จะขึ้นราคาทุกครั้งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็รีบไปหาซื้อมาละกันนะคะบีทรูทเนี่ยมันช่วยนักกีฬาสำหรับเวลาที่เรามันช่วยให้เราใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นในเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยต้องการที่จะวิ่งเร็วก็มาช่วยเสริมได้นะบีทรูทก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะมะเขือเทศราชินีนะที่มันมีทั้ง3ตัวนี้ผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงอีกอย่างนึงก็หลายอย่างเหมือนกันนะก็มีมะละกอสุกนะคะกล้วยไข่มะม่วง อะไรที่มันเหลืองๆมะปรางแคนทาลูปสีเหลืองก็ได้มะยงชิดเลยพวกนี้ได้หมดนะคะแล้วก็มีผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็มีฝรั่งนะมีสตรอเบอรี่มีมะขามมีแตงกวาเงี้ยได้นะคะผลไม้ผักผลไม้ที่มีเดี๋ยวผักผลไม้แล้วกันที่มีวิตามินอีสูงก็มีอะไรมีมะม่วงมีขนุนมะขามเทศมีกล้วยไข่แล้วในผักก็มีพวกตำลึงผักบุ้งผักกระเฉดกะหล่ำปลีมะเขือเทศขี้เหล็กสีจัดๆหน่อยสีมันเข้มๆนึกออกมั้ยชะอมถั่วงอกใบชะพลูใบโหระพาใบโหระพาอะไรพวกเนี้ยนะคะนะไปหาต่อเองแล้วกันนะจำได้เท่านี้นะ Google มีนะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนอนหลับให้เพียงพอทำยังไงกินโปรตีนให้ถึงเชื่อเหอะใน The Tribe เนี่ยหลายรุ่นแล้วถ้าเกิดว่ากินโปรตีนถึงนะมันไปช่วยในการสร้างฮอร์โมนอะที่มันทำให้เมลาโทนินเลยพวกเนี้ยนะที่มันทำงานให้มันแบบดีขึ้นอะนะคะเพราะฉะนั้นอะพยายามกินโปรตีนให้มันเยอะขึ้นนะเราจะเพิ่มการดูดซึมการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ยังไงบ้างนะคำตอบสั้นๆเลยนะกินผักผลไม้กับไขมันดีใน The Tribe โค้ชชอบให้กินสลัดแล้วก็ราดน้ำมันมะกอกนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะมันมีโอเมก้า3
นะคะมันช่วยในการรักษาอาการอักเสบภายในมันเป็นไขมันดีนะคะแต่ไม่ได้คือเวลาที่แบบพูดว่าแบบกินผักผลไม้กับไขมันดีบางทีจะนึกว่าบอกอีอะไรกินอะไรมันไม่เข้ากันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันนึกดูมันมีนะสิ่งที่เราเลือกกินได้อะคือให้กินแบบมะกอกโอลิฟอะมะกอกอะกับถั่วเมล็ดทานตะวันอะโวคาโดพวกนี้ไขมันดีนั้นเลยน้ำมันอะโวคาโดก็ได้นะนะคะโค้ชจะใช้ทานหน้านะพวกนี้มันจะทำให้ดูดซึมสารพวกนี้เบต้าแคโรทีนและพวกนี้ได้ดีมากขึ้นมันเคยมีงานวิจัยนะคะที่ทำโดยใช้อะโวคาโดเนี่ยนะคะแล้วกินร่วมกับผลไม้ด้วยบางทีฝรั่งอ่ะเขาชอบอะโวคาโดมาปั่นแบบเป็นสมูทตี้อ่ะแล้วก็ใส่พวกผลไม้พวกนี้เข้าไปอ่ะคือเวลาที่เขาใช้อะโวคาโดกินร่วมกับผลไม้รวมหรือว่าสลัดผักที่มันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะพบว่ามันมีการดูดซึมของไลโคพีนเนี่ยนะคะมันสูงขึ้นถึง4เท่านะคะไลโคพีนคืออะไรคือสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ละลายได้ดีในไขมันนะคะเหมือนกับเบต้าแคโรทีนอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ในผักผลไม้ที่มันมีสีแดงสีส้มสีเหลืองนะถ้าไลโคพีนเนี่ยผ่านกระบวนการความร้อนมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมไลโคพีนได้ดีขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในเดอะไทรฟ์นะเขาจะให้กินมะเขือเทศเนี่ยผ่านความร้อนนิดนึงนะคือแต่ความร้อนต้องไม่สูงมากเกินไปอ่ะนะคะเพราะว่ามันถูกความร้อนมากนานเกินไปมันก็ไลโคพีนมันก็สลายไปอีกอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เนี่ยแหละกินกับไขมันดีแล้วมันก็ทำให้เบต้าแคโรทีนจากผลไม้เนี่ยเราดูดซึมได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าอ่ะนะคะนะซึ่งมันก็เป็นไอ้เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันก็คือสารตั้งต้นของวิตามิน A นะมันมีบทบาทในเรื่องของแบบเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำให้ผิวสวยนะใช่นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าไปพูดถึงงานวิจัยนี้ก่อนละกันอะโวคาโดมันเป็นไขมันที่ดีที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะนะคะเขาก็จะให้คนอาสาสมัครเนี่ยกินน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยปรุงสลัดซึ่งถ้าเกิดว่าหาเมืองไทยหาได้มันก็ดีนะคะถ้าไม่ดีก็ไม่ถามไม่ได้ก็อะไรอ่ะโอลิฟออยล์ก็ได้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มการดูดซึมของอัลฟาแคโรทีนเนี่ยให้มันสูงขึ้น7เท่านะอันนี้เด็ดเพราะว่าร่างกายอ่ะเอาไปเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A เพื่อสุขภาพผิวแล้วก็กระดูกสร้างภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยบางคนบางวิจัยบอกว่าป้องกันมะเร็งได้ด้วยแต่ก็ไม่อยากจะแบบover claim นะก็ป้องกันมะเร็งไม่ได้แปลว่าแบบจะไม่เป็นมะเร็งเสมอไปอ่ะเพียงแต่ว่าเราก็เตรียมร่างกายของเราให้มันแบบสามารถที่จะกำจัดเซลล์นะที่มันเสริมส่งเสริมให้มันเกิดมะเร็งได้มันก็เป็นตัวช่วยตัวนึงแล้วกันนะคะคือถ้าไม่ชอบอะโวคาโดคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบนะกินไม่ได้อะไรเงี้ยก็กินผลไม้กับถั่วก็ได้นะคะพวกวอลนัทอะไรพวกนี้วอลนัทมันเป็นไขมันดีนะมันก็อร่อยแล้วก็อิ่มด้วยนะจะได้กันแก่ผิวสวยแล้วก็ไม่ป่วยง่ายๆจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อีกอย่างนึงคือตรงที่ว่าโค้ชจะไม่ชอบในเดอะทริปนะโค้ชจะไม่ชอบให้กินผลไม้เดี่ยวๆอ่ะเพราะมันคือน้ำตาลนึกออกปะถ้าเกิดว่าเราไปกินกับพวกแบบไขมันดีอ่ะนอกจากช่วยในการดูดซึมวิตามินได้ดีแล้วเนี่ยนะคะมันทำให้เราอิ่มนานขึ้นมันดึงค่าดัชนีน้ำตาลอ่ะให้มันต่ำลงนะแล้วก็อิ่มได้นานขึ้นมันก็อยู่ท้องได้ดีขึ้นไม่ใช่กินผลไม้เดี่ยวนึกออกปะกินผลไม้เนี่ยดึงไว้หน่อยด้วยโปรตีนด้วยชีสอะไรพวกเนี้ยนะคะคอทเทจชีสดีนะไหนๆพูดเรื่องแก่อันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับอนุมูลอิสระแต่จะพูดถึงเรื่องน้ำตาลนิดนึงว่าทำไมน้ำตาลถึงทำให้เราแก่นะคะทำไมคนก็ถึงกลัวกันนักหนานะข้อดีของน้ำตาลเนี่ยบอกข้อดีก่อนนะมันไม่ใช่ว่ามันเลวหมดนะคือข้อดีของน้ำตาลมันถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เร็วมากแล้วสมองเนี่ยก็ให้รางวัลเรานะสำหรับการกินอาหารที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงานง่ายเนี่ยด้วยการทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราได้กินนะเป็นปกติมนุษย์ปัญหาคือในประวัติศาสตร์มนุษย์โลกนี้เนี่ยเราไม่เคยต้องเจอกับน้ำตาลที่มีตัวเลือกให้มากมายมหาศาลก่ายกองเท่าที่มนุษย์ปัจจุบันเจอนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคือ 80% ของอาหารที่วางอยู่ในเชลฟ์ในชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยน่าจะมีน้ำตาลผสมทั้งสิ้นซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นสารเสพติดที่เราอยากจะกินแล้วกินอีกนะและเมื่อเรามีกินน้ำตาลเข้าไปแล้ว
มากกว่าเกินกว่าที่เราจะใช้ร่างกายเราก็เอาไปสะสมนะในยามที่เราขาดแคลนนั่นแปลว่าเราสะสมในรูปของไขมันนะคะคือเวลาที่เรากินน้ำตาลเยอะเนี่ยร่างกายเราต้องตื่นตัวขึ้นมาเราจะรู้สึก alert เราต้องตื่นตัวปั๊มเอาฮอร์โมนต่างๆเนี่ยออกมาโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เรารู้จักดีคือฮอร์โมนอินซูลินผลก็คือทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเร็วหิวเร็วหลังจากที่เก็บกวาดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยหมดลงไปนะเราก็จะโหยแหละเราก็จะหิวละอะไรเงี้ยมันไม่ทำให้เราอยู่ท้องอ่ะนะคะเราน่าจะรู้กันแหละว่าอินซูลินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้การผลิต growth hormone เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นอ่ะแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับความแก่นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของอนุมูลอิสระแต่มันก็เกี่ยวข้องในเรื่องในแง่ของgrowth hormone การซ่อมแซมเซลล์อะไรเงี้ยทีนี้น้ำตาลเนี่ยเกี่ยวข้องกับความแก่ของผิวยังไงนะคะผิวหนังเราเนี่ยมันจะมีโปรตีนคอลลาเจนนะคะที่แล้วก็อิลาสตินนะซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยอยู่รวมกันมันเป็นลักษณะของโครงข่ายนะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นคือเหมือนกับกาวอ่ะมันแปลว่ากาวในภาษากรีกนะคะนะเวลาที่เรากินน้ำตาลเข้าไปอ่ะนอกจากจะเข้ากระแสเลือดในรวดเร็วแล้วเนี่ยน้ำตาลบริเวณคือมันเข้าไปในกระแสเลือดนี่แหละทีนี้น้ำตาลในบริเวณผิวหนังอ่ะมันก็จะสูงขึ้นด้วยแล้วมันก็สามารถที่จะไปจับกับไอ้โปรตีนอิลาสตินอ่ะนะคะแล้วก็คอลลาเจนนี่แหละนะส่งผลอะไรส่งผลให้มันเกิดจริงๆแล้วมันเกิดสารby product ขึ้นมาซึ่งเราจะไม่พูดถึงชื่อนะเดี๋ยวจะงงแต่มันส่งผลให้โปรตีนแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยเสื่อมสภาพทำให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังเนี่ยลดลงแล้วก็หย่อนคล้อยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะมันยังนอกเหนือจากทำให้เราแบบผิวหนังแบบไม่มีอิลาสติกแล้วเนี่ยนะไม่มีความแบบยืดหยุ่นแล้วอ่ะมันยังไปกระตุ้นการสร้างสารอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็สารที่มันก่ออาการอักเสบอ่ะซึ่งมันทำลายเซลล์ผิวหนังแล้วมันยับยั้งกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือที่บอกว่าที่โค้ชบอกว่ากินน้ำตาลแล้วมันแล้วทำให้แก่เนี่ยมันเพราะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็เลิกเถอะนะมันก็ประหยัดค่าหมอได้เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบไปหาหมอผิวหนังโอเควันนี้เท่านี้แหละนะคะแล้วก็ใครมีคำถามถามมาได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชขาแรงนานๆทีแต่การชกมวยนี่มันช่วยจริงๆนะมันชอบทำให้ VO2 Max ของโค้ชคือแบบกระฉูดมากมีคำถามไม่เอ่ยไม่มีคำถามแล้ววันนี้สวัสดีค่ะเบลโค้ชจะบอกว่าเปิดเดี๋ยวจะกลับไปเมืองไทยแล้วก็จะเปิดคลาสสอนในเรื่องของพื้นฐานการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่สอนแค่นั้นคือเป็นการดูว่าแต่ละคนน่ะในแต่ละคลาสจะดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดอ่อนจุดmuscle imbalance ตรงไหนนะคะในแต่ละข้อเลยอ่ะนะเพราะว่าข้อแต่ละข้อเนี่ยมันทำงานต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะดูว่าข้อไหนของเราเนี่ยทำงานถูกหน้าที่ไม่ได้ไปยืมการเคลื่อนไหว movement ของข้ออื่นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตัวนะจับเทสกับตัวนะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะจับการ movement หรือว่าการใช้แรงแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นโค้ชก็จะไปเมืองไทยแล้วก็เปิดคอร์สวันที่23 24นะคะในคอร์สก็จะในคลาสก็จะเนี่ยค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะก็จะมีการเทสนะแต่ละคนเลยนะคะข้อแต่ละข้อทั้งตัวนะดูว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนหลังจากนั้นก็ correct ก็คือสอนการcorrect นะว่าเราต้องแก้ไขยังไงในแต่ละข้อนั้นนะคะในแต่ละคนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเทรนนั่นคือเทรนให้ใช้กล้ามเนื้อได้ถูกต้องคือบางคนเนี่ยอย่างที่บอกคือเทรนมาเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยมีกล้ามเนื้อจริงนะแต่เวลาถึงเวลาออกไปวิ่งหรือไปออกกำลังกายไม่ใช้กล้ามเนื้อเหมือนเป็นการออมเอาไว้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมซึ่งก็แล้วแต่คนมีเหตุผลในแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็คือเทรนก็คือ
ส่งหัดในการส่งแรงในการเคลื่อนไหวในการ movement ใช้กล้ามเนื้อ firing ให้ถูกต้องเวลาที่เราเคลื่อนไหวเวลาที่เราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะกล้ามเนื้อตรงไหนที่มันควรที่จะหยุดทำงานเวลาที่เราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าผ่อนลงไม่ใช่ว่าเกร็งไปทั้งตัวเวลาที่เราวิ่งอะไรเงี้ยนะก็เรียนรู้ที่จะผ่อนมันก็จะมีวิธีการที่จะสอนให้จะให้ผ่อนมันกล้ามเนื้อไหนที่เราควรจะใช้ก็จะสอนให้ใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของเราก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเหนื่อยน้อยลงนะคะฝากไว้เท่านี้วันนี้นะคะเดี๋ยวที่หน้าอาจจะไลฟ์เรื่องอะไรเดี๋ยวแนะนำมาแล้วกันนะคะแต่คิดเอาไว้ในใจแล้วว่าคิดว่าอาจจะไลฟ์เรื่องของการวิ่งนี่แหละหรือว่าการออกกำลังกายนะคะโอเควันนี้เหมือนไม่มีคำถามแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าจะตอบคำถามได้หมดว่าทำไมโค้ชถึงไม่ให้ผมปั่นมิกซ์เบอร์รี่ทานทุกวันรู้สึกร่างกายฟื้นตัวดีดีค่ะนั่นแหละนะพยายามพวกเบอร์รี่เนี่ยมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนะคะแล้วน้ำตาลมันต่ำนะเวลากินผลไม้เนี่ยพยายามกินให้มันเหมาะสมอะนะไม่ใช่ว่ากินทีครึ่งกิโลอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันเพราะงั้นมันจะได้น้ำตาลไปด้วยนะซึ่งมันก็เป็นฟรุกโตสซึ่งเป็นอีกประเด็นนึงเลยที่เราจะต้องพูดถึงนะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้า Live at Be Fit วันเสาร์2 ทุ่มบ๊ายบาย